ผมขอทดสอบสัญญาณภาพและเสียงนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ยินเสียงผมชัดเจนแล้วก็เห็นภาพผมชัดเจนดีไม่ติดขัดไม่สะดุดไม่ขาดหายนะครับรบกวนช่วยส่งข้อความแจ้งให้ผมทราบทางคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับรบกวนช่วยส่งข้อความแจ้งให้ผมทราบทางคอมเมนต์ด้วยจากทางผมชัดเจนดีนะครับจากทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างครับกวนใจผมทราบด้วยนะครับผมจะได้ตรวจสอบระบบการรับส่งข้อความจากทางผมด้วยเป็นในตัวนะครับ22นาฬิกาตรงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนอนไม่หลับคุยกับอีจันประจำคืนวันพฤหัสบดีที่5กันยายน2567นะครับดำเนินรายการโดยผมครูเล็กเอกชัยซึ่งจะมาทำหน้าที่นี้ทุกคืนวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มเป็นต้นไปทางเพจอีจันนี้นะครับก็จะมาสนทนาพูดคุยในเรื่องของปกิณกะทางธรรมะนะครับทางพุทธวิทยาเรื่องราวดีๆทางจิตวิญญาณที่น่าสนใจกันก่อนนอนแบบนี้นะครับส่วนวันอาทิตย์และก็วันพุธก็จะเป็นการดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภกิจรุ่งโรจน์ซึ่งท่านก็จะมาสนทนากับทุกท่านในเรื่องของเป้าหมายชีวิตการสร้างแรงบันดาลใจการประสบความสำเร็จในมิติแง่มุมต่างๆนะครับ4ทุ่มทางเพจอาจารย์เช่นเดียวกันรายการก็จะมีทุกคืนวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดี4ทุ่มทางเพจอาจารย์แบบนี้โดย2วิทยากรมาสลับสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่นี้นะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่5กันยายน2567นะครับนับย้อนไปเมื่อปีที่แล้ววันนี้นะครับ5กันยา2566ก็คือวันแรกที่ผมครูเล็กมาทำหน้าที่ดำเนินรายการนี้นะครับก็คือวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีของการจัดรายการนอนไม่หลับคุยกับอีจันสำหรับส่วนตัวผมนะครับเพราะว่ารายการมี2วิทยากรใช่ไหมครับก็อาจารย์สุภกิจก็จะจัดรายการก่อนผมแล้วก็จริงๆแล้วผมจัดช้ากว่าอาจารย์สุภกิจมาประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ2สัปดาห์ได้เพราะว่าผมติดภารกิจที่จะต้องเดินทางต่อเนื่องนะครับก็เลยมาจัดช้ากว่าแล้วก็จำได้ว่าตอนช่วงแรกเนี่ยผมรบกวนอาจารย์สุภกิจช่วยเป็นธุระจัดรายการแทนผมดังนั้นเนี่ยช่วงประมาณสัปดาห์2สัปดาห์แรกบางหรือว่าสัปดาห์แรกเท่านั้นแหละนะครับอาจารย์สุภกิจจัดรายการ4วันต่อสัปดาห์เลยเบิกฤกษ์นะครับก็นิสัยดีจริงๆใช้งานผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้เหนื่อยแทนเราก็ขอบคุณอาจารย์ย้อนหลังด้วยเป็นในตัวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรายการมาอย่างต่อเนื่องจนครบ1ปีแล้วนะครับทั้งแฟนรายการประจำแล้วก็แฟนรายการที่เพิ่งมาติดตามเอาเมื่อเร็วๆนี้ก็ตามทีนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานของอีจันนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือการเตรียมงานต่างๆด้วยนะครับก่อนจะ เข้าสู่ของการจัดรายการได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางอีจันเขาเนาะที่เห็นคุณค่าของการจัดรายการนี้แล้วก็การให้ความไว้วางใจนะครับเชิญผมแล้วก็อาจารย์สุภกิจมาทำหน้าที่ดำเนินรายการแบบนี้ตอนนี้มาเข้าครบ1ปีตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่2ของรายการแล้วก็การทำหน้าที่ของผมกับอาจารย์สุภกิจนะครับยังไงก็ขอฝากตัวด้วยในปีที่2นี้นะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะจัดรายการทำหน้าที่นี้นะให้ดียิ่งขึ้นนะครับจะนำเอาเรื่องราวที่เป็นคุณประโยชน์ต่อจิตวิญญาณนะมาฝากทุกท่านก่อนนอนกันแบบนี้ต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่ตุ้มโอเคพี่ตุ้มได้ยินเสียงผมแล้วก็เห็นภาพชัดเจนดีไหมครับพอยังไม่มีใครมาแจ้งเรื่องคุณภาพของเสียงและภาพผมก็อดไม่ได้ที่จะ เป็นกังวลอยู่นะครับทั้งที่จัดมาแล้ว1ปีก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่นะเพราะว่าอะไรที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตมันก็คือผมได้ยินของผมอยู่ฝ่ายเดียวไงผมไม่ได้อยู่กับทุกท่านทางบ้านด้วยแล้วบางทีมันเคยเกิดเหตุการณ์ว่าผมพูดไปแล้วก็ไม่ทันอ่านข้อความแบบนี้
หลายท่านก็แจ้งมาแล้วว่าเสียงมันหายไปนะครับทีนี้มันจำไม่ได้ด้วยว่ามันหายไปช่วงไหนประมาณนี้นะครับโอเคครับคืนนี้ก็จะเป็นการจัดรายการตอนที่15ของซีรีส์ชุดโลกทิพย์นะครับจัดมาตอนที่15แล้วก็จะเป็นตอนต่อเนื่องจากตอนที่14ที่เราคุยในเรื่องของพระมาลัยนะครับพระมาลัยก็จะเป็นคัมภีร์สำคัญเนาะในทางพุทธศาสนาแม้จะเป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นในช่วงยุคหลังของพุทธกาลก็ตามทีนะครับทางภาษาในวงการจะเรียกว่าคัมภีร์นอกพระไตรปิฎกนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่มีบทบาทสำคัญเนาะต่อชาวพุทธเถรวาทอยู่มากมายเลยนะครับเอาเฉพาะในชาวพุทธไทยเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตนับตั้งแต่โบราณกาลกันมาเลยนะครับเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษเรื่องของศีลธรรมนะครับเรื่องของนรกสวรรค์นะครับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งสำคัญเลยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญเลยนะของความเชื่อของชาวพุทธไทยก็คือการตั้งจิตปรารถนาว่าเมื่อตายแล้วจากภพชาตินี้ขอให้ได้ไปกราบนมัสการพระเจดีย์จุฬามณีณสวรรค์ชั้นดาวดึงดังนั้นก็คือเป็นการตั้งจิตตั้งเป้าหมายว่าเมื่อตายแล้วก็ไปสู่ภพภูมิใหม่ไม่ต่ำกว่าชั้นดาวดึงนั่นเองนะครับอีกทั้งหากแม้นยังไม่ถึงพระนิพพานในชาตินี้อย่างน้อยที่สุดขอได้มีโอกาสพบเจอกับพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในพัทรกัปสุดองค์สุดท้ายถัดจากนี้ไปนะครับเพื่อให้ได้พบกับพระธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์และก็จะได้ถึงซึ่งพระนิพพานในที่สุดนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพิจารณาดูเนื้อหาของไตรภูมิพระร่วงก็ดีเรื่องของพระมาลัยสูตรก็ดีเนี่ยก็แสดงถึงจุดมุ่งหมายสำคัญของสาธุชนชาวพุทธที่มุ่งหมายในการประสูติพระนิพพานนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของพระมาลัยสูตรเนี่ยหรือว่าคัมภีร์พระมาลัยเนี่ยก็จะมีหลายฉบับหลายสำนวนในช่วงเวลาหลายพันปีที่ผ่านมานี้ของประวัติศาสตร์พุทธศาสนานะครับเช่นบางคัมภีร์ก็จะเรียกว่าปฐมมาลัยทุติยมาลัยหรือมาลัยต้นมาลัยปลายนะครับอันนี้จะเป็นคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ทางเหนือหรือทางล้านนานะครับอีกฉบับหนึ่งก็อาจจะเรียกว่าพระมาลัยคำหลวงหรือพระมาลัยกลอนสวดนะครับอย่างทางอีสานเนี่ยจะเรียกว่าคัมภีร์มาลัยหมื่นมาลัยแสนทางใต้ก็จะเรียกว่ามาลัยคำกาบนะครับเรื่องของคัมภีร์พระมาลัยเนี่ยไม่ได้จำกัดมีเฉพาะแต่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเนี่ยจะมีเรื่องของคัมภีร์พระมาลัยเนี่ยใช้เผยแพร่อยู่ทุกที่เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับอย่างเล่มพระมาลัยคำหลวงเนี่ยจะถือเป็นหนึ่งในวรรณกรรมสำคัญของกรุงศรีอยุธยานะครับเชื่อว่าเป็นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรนะครับ เขียนสำเร็จเมื่อวันพระราชบดีที่10เมษายนพ.ศ.2281ประพันธ์เป็นบทร้อยกรองซึ่งได้รับการยกย่องในเรื่องคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์การใช้คำศัพท์บาลีสันสกฤตเขมรที่ไพเราะวิจิตรงดงามนะครับแสดงถึงอัจฉริยภาพทางภาษาและความเป็นปราชญ์บัณฑิตของผู้นิพนธ์และก็จะใช้สวดเฉพาะในพิธีหลวงเท่านั้นชาวบ้านราษฎรทั่วไปก็อาจจะเข้าไม่ถึงทั้งความสูงในคุณค่าแล้วก็ความวิจิตรของภาษาที่ใช้นะครับดังนั้นนะในส่วนฉบับของชาวบ้านก็จะเป็นพระมาลัยกลอนสวดหรือพระมาลัยคำสวดนะครับซึ่งก็จะเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่เขียนในรูปของร้อยกรองคำฉันกาบซึ่งจะใช้ภาษาที่เรียบง่ายราษฎรทั่วไปก็จะเข้าถึงได้ง่ายกว่าฉบับของมาลัยคำหลวงนะครับแม้คนที่ไม่รู้หนังสืออย่างแตกฉานก็จะสามารถเข้าใจในเรื่องของบาปบุญนรกสวรรค์เหตุต้นผลกรรมนะครับจากฉบับมาลัยกลอนสวดได้ง่าย
เพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะครับอีกฉบับหนึ่งที่เป็นที่แพร่หลายนะครับจะเรียกว่าพระมาลัยสูตรเทศนานะครับซึ่งจะเป็นในรูปลักษณะของการแต่งเป็นคำเทศสอนผู้คนในลักษณะของการปุจฉาวิสัชนากันนะครับหลายท่านพอได้ภาพออกไหมครับหนังสือคัมภีร์บางเล่มเนี่ยจะเขียนในรูปลักษณะของปุจฉาวิสัชนาหรือการถามตอบถามตอบกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนะครับเวลาที่พระสงฆ์นะครับเทศนาผ่านคัมภีร์มาลัยสูตรเทศนาเนี่ยก็จะประกอบด้วยพระสงฆ์อยู่3รูปด้วยกันนะครับรูปหนึ่งจะเป็นองค์สมมุติของพระมาลัยอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นสมมุติของพระอินทร์นะครับแล้วก็พระสงฆ์อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นสมมุติของพระศรีอริยเมตไตรกรณีที่สวดเล่าเรื่องในสวรรค์นะครับก็คือที่คืนนี้จะเล่าต่อจากครั้งที่แล้วในเรื่องของพระมาลัยท่องสวรรค์นะครับเวลาสวดในส่วนของพระมาลัยท่องสวรรค์เนี่ยก็พระสงฆ์3รูปก็จะเป็นตัวแทนของพระมาลัยพระอินทร์แล้วก็พระศรีอริยเมตไตรแต่ถ้าเป็นตอนที่พระมาลัยท่องนรกนะครับดังที่เล่าไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยพระสงฆ์ก็จะเป็นตัวแทนของพระมาลัยพระยายมราชนะครับแล้วก็สัตว์นรกทั้งหลายนะครับจะเป็นการเทศนาตอบโต้ถามตอบเรื่องราวกันว่าทำบุญลักษณะไหนจึงไปเกิดเป็นเทวดาเช่นไรนะครับหรือทำบาปแบบไหนจึงไปใช้กรรมในนรกลักษณะใดแบบนี้นะครับการสวดพระมาลัยหรือการเทศพระมาลัยแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะมาลัยสูตรเทศนานะครับมักจะนิยมใช้เทศนาในงานบำเพ็ญกุศลของการสวดพระอภิธรรมหรืองานศพนั่นเองนะครับเพื่อให้ผู้ตายได้รับกุศลส่วนผู้ที่ยังไม่ตายได้รับปัญญาในการพิจารณาซึ่งธรรมานุสติเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทเวลาเราไปงานศพเนี่ยนอกจากไปโดยมารยาททางสังคมนอกจากไปแสดงความเสียใจหรือไปให้กำลังใจต่อผู้ที่เป็นครอบครัวของผู้ตายเนี่ยนะครับอีกทางหนึ่งของการไปงานศพเนี่ยก็คือไปพิจารณาชีวิตไปพิจารณามรณานุสตินะครับไปพิจารณาให้เกิดธรรมปัญญาเกิดขึ้นชีวิตต่อให้จะประสบความสำเร็จสูงส่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแค่ไหนก็ตามทีท้ายสุดเราก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพภูมินะครับเหลือเพียงแค่สิ่งที่นำไปโลกหน้ามิได้เลยนอกจากบาปกับบุญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทิ้งเป็นธรรมปัญญาให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้พิจารณาเป็นอนุสติถึงชีวิตที่มีอยู่และจากนี้สืบไปจนถึงวันที่เราเปลี่ยนภพชาติเช่นเดียวกันนะครับงานศพในสมัยก่อนนะครับเวลาที่ทุกวันนี้เวลาเราไปงานศพใช่ไหมครับก็ไปฟังพระสวดอภิธรรมเนาะแล้วก็อาจจะมี2ช่วงนะครับจบช่วงหนึ่งแล้วก็มีพักเบรกใช่ไหมครับมีแจกของว่างแจกอาหารเลี้ยงแขกที่มาเนาะเสร็จแล้วก็พระก็จะสวดในครึ่งหลังสวดเสร็จก็จะมีการถวายสังฆทานแล้วก็จบละแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านกันล่ำลาเจ้าภาพในงานเนาะแต่งานศพในสมัยโบราณนะครับงานศพในสมัยก่อนเนาะเวลาที่พระสวดพระอภิธรรมจบปุ๊บจะต่อด้วยการสวดพระมาลัยนะครับแปลว่าแขกที่มาในงานก็จะไม่รีบกลับในทันทีหลังจากฟังสวดพระอภิธรรมเสร็จจะฟังสวดพระมาลัยต่อนะครับและงานศพในสมัยโบราณอย่างงานศพสมัยเนี้ย เสร็จก็ประมาณทุ่มครึ่งไม่เกิน2ทุ่มใช่ไหมครับก็แยกย้ายกลับกันละแต่งานศพของคนไทยสมัยโบราณนะครับสมัยก่อนนะการสวดอภิธรรมและการสวดพระมาลัยเนี่ยจะสวดยาวตลอดทั้งคืนนะครับจะสวดยาวทั้งคืนจนถึงเช้าเลยนะครับอันนี้ทราบกันมาก่อนไหมอันนี้เป็นเรื่องเก่านำมาเล่าให้ฟังเนาะงานศพสมัยโบราณจะสวดตลอดคืนนะครับเพื่อเป็นการบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายอย่างเต็มที่และเป็นการอยู่เป็นเพื่อนศพคนสมัยโบราณเนี่ยเวลามีคนตายมีงานศพเนี่ยเขาจะผัดเปลี่ยนกันมาอยู่เฝ้าศพ
นะครับแต่อีกนัยยะหนึ่งนะครับอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นการอยู่เป็นเพื่อนกับครอบครัวของผู้ตายนั่นเองนะครับอยู่เป็นเพื่อนครอบครัวของผู้ตายเพราะว่าเวลาเราสูญเสียคนที่รักใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่หรือคู่สมรสหรือลูกหลานเนี่ยเสียชีวิตจากไประหว่างงานศพเนี่ยต่อให้คนสมัยโบราณเนี่ยมีความใกล้ชิดกับความตายมากกว่าคนสมัยนี้ก็ตามทีเนาะแต่การพลัดพรากลาจากด้วยความตายเนี่ยอย่างไรเสียตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยความเศร้าโศกเสียใจการเสียขวัญมันย่อมมีแล้วนึกภาพสังคมสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าไม่มีแสงสว่างตกกลางคืนปุ๊บทุกอย่างมืดสนิทและเงียบหมดนะครับจิตใจมนุษย์ที่เพิ่งผ่านความสูญเสียไปเป็นยังไงครับมันมีความเสียขวัญอยู่ใช่ไหมครับเรื่องของการอยู่เป็นเพื่อนศพแล้วก็มีการสวดพระมาลัยตลอดคืนเนี่ยมันก็จะทำให้เพื่อนบ้านคนรู้จักวงศาคณาญาติเพื่อนผองทั้งหลายเนี่ยที่รู้จักกับครอบครัวผู้ตายเนี่ยเขาก็จะเวียนกันมานะครับเวียนกันมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครถ้าใครทันนะหรือบางพื้นที่ในต่างจังหวัดเนี่ยในชนบทบางที่นะท่านที่ผมทราบเนี่ยยังมีปรากฏอยู่บ้างนะครับเรียกได้ว่าบรรยากาศของงานศพเนี่ยไม่ใช่เป็นความเป็นบรรยากาศของความเศร้าโศกเลยแต่เป็นบรรยากาศของความสนุกสนานรื่นเริงเป็นมหรสพที่ชวนให้ครื้นเครงเบิกบานใจมากกว่าที่จะจมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจในความพัดพลาดเสียด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาของอีกประเพณีนี่หนึ่งนะครับเรียกว่าการสวดเล่นพระมาลัยนะครับหรือการเล่นสวดพระมาลัยก็คือลีลาการสวดพระมาลัยในงานศพเนี่ยจะเป็นไปในทางคล้ายกับการเล่นมหรสพเพื่อสร้างความรื่นเริงแก่ผู้มาร่วมงานนะครับเรียกได้ว่าการสวดพระมาลัยปุจฉาวิสัชนาแบบนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการสวดที่ฟังแล้วเคร่งขรึมฟังแล้วรู้สึกน่าเบื่อนะครับฟังแล้วรู้สึกซึมเศร้าแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการสวดเป็นทํานองที่ตลกขนองอาจจะแฝงความสองแง่สองงามทะลึ่งตื่นตันเข้าไปด้วยนะครับซึ่งทําให้พระสงฆ์ที่สวดพระมาลัยลักษณะนี้เนี่ยดูขาดความสำรวมนะครับเสียสมณรูปไปจึงเปลี่ยนมาเป็นการให้คฤหัสถ์ที่เคยผ่านการบวชเรียนหรือเป็นทิศนะครับทิศมาจากคำว่าบัณฑิตคนที่ผ่านการบวชพระมาแล้วก็จะว่าทิศใช่ไหมครับก็คือเป็นบัณฑิตเนี่ยให้เป็นผู้สวดแทนที่จะเป็นพระสงฆ์ที่ยังอยู่ในสมณเพศนะครับก็จะเรียกประเพณีนี้ว่าการสวดคฤหัสถ์นะครับทำนองลีลาการสวดเนี่ยก็จะมีความโลดโผนมีการกระทุ้งกระแทกจังหวะมีตั้งตาลปัดเนี่ยแล้วก็สวดกระทุ้งกระแทกเนี่ยแสดงท่าทางประกอบมีความเร้าใจเกิดขึ้นก็จะเป็นการเล่าเรื่องธรรมะผ่านเรื่องของพระมาลัยเนี่ยที่เป็นความสุขสนานนึกภาพคนสมัยโบราณไม่มีทีวีไม่มี Netflix ไม่มี YouTube ไม่มีมหรสพทางออนไลน์นะฮะสิ่งนี้สามารถช่วยที่จะมาชดเชยเยียวยาช่วยเกื้อกูลนะหัวจิตหัวใจของคนที่เพิ่งสูญเสียคนที่รักไปได้อย่างมากเลยนะครับงานศพในสมัยก่อนเนี่ยแม้มีความเศร้าโศกเสียใจแต่ก็มีความบันเทิงเริงใจประกอบเข้ามาด้วยในยะหนึ่งก็คือเพื่อปลอบโยนผู้ที่เศร้าโศกเสียใจไม่ให้จมกับความทุกข์จนเกินไปนักต่อมาสิ่งนี้ก็ได้คลายความนิยมลงไปนะครับจนแทบไม่เหลือให้เห็นเหลือให้เห็นน้อยมากนะครับนอกจากการศพแล้วการสวดพระมาลัยยังมีบทบาทในงานแต่งงานด้วยท่านทราบไหมครับคนสมัยโบราณเสร็จพิธีแต่งงานแล้วรดน้ำสังอะไรเสร็จต่างๆเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะยังไม่เข้าหอทันทีนะครับแต่เจ้าบ่าวเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีล8เป็นเวลา7วันนะครับที่เรือนหอนั่นแหละ
นะครับส่วนเจ้าสาวก็ยังอาศัยอยู่กับบ้านเรือนของพ่อแม่ตนเองอยู่นะครับแต่ว่าตัวเจ้าบ่าวเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่เรือนหอเพียงคนเดียวแล้วก็ถือศีลปฏิบัติธรรมรักษาศีล8ก็คือรวมถึงข้ออพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิก็คืองดเว้นกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงเวลาเราแต่งงานแล้วก็จะเข้าหอแล้วก็คิดโดยสามัญเลยใช่ไหมครับว่าก็เป็นเรื่องของชายหญิงบ่าวสาวโดยธรรมชาติโดยปกติแต่คนโบราณจะระงับเวรออกไปก่อนย้อนหลัง7วันนะครับอันนี้จะเรียกว่าการนอนเฝ้าหอนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีบัณฑิตหรือทิพย์นี่แหละมาสวดบทพระมาลัยสูตรให้ฟังตลอดเวลา7วันนั้นนะครับเพื่อสอนเจ้าบ่าวในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเพราะเจ้าบ่าวจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวใช่ไหมครับเพื่อเป็นผู้นำครอบครัวที่มีธรรมะอยู่ในจิตใจเพื่อการครองเรือนอย่างเป็นสุขประพฤติตนในศีลในธรรมที่ดีนะครับประกอบกับเป็นการอะไรครับครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวได้เห็นด้วยว่าเจ้าบ่าวคนนี้เนี่ยมีจิตใจที่เหนือกว่าความมักในกามคุณมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเจ้าบ่าวในเวลาแบบคนสมัยโบราณเขาก็กว่าจะได้แต่งงานกว่าจะเข้าหออะไรมันไม่ได้ง่ายแบบสมัยนี้ใช่ไหมครับเนาะจะเข้าหออยู่ละยังต้องมาถือศีล8อีก7วันเนี่ยมันก็เป็นการดูเรื่องอะไรฮะดูเรื่องของจิตใจของตัวเจ้าบ่าวเนี่ยว่าเป็นผู้ที่มีจิตที่สูงเหนือกว่ากรรมคุณมากน้อยเพียงใดถ้าทำได้เนี่ยแหละก็คือลูกเขยที่มีคุณสมบัติในการที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีในทัศนะของคนสมัยโบราณนะครับซึ่งปัจจุบันก็เลื่อนหายไปแล้วเช่นเดียวกันสมัยนี้เสร็จงานแต่งงานเข้าหอเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำอะไรครับนับซองนับซองไม่ก็นอนแผ่หมดแรงนะครับเพราะว่าสมัยนี้งานแต่งงานเป็นอะไรที่เหนื่อยนะครับผมเองก็เหนื่อยแทนคนยุคใหม่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเริ่มต้นก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาในส่วนของพระมาลัยท่องสวรรค์นะครับซึ่งจะเป็นตอนต่อจากเมื่อวันอังคารซึ่งพาทุกท่านไปท่องนรกตามพระมาลัยกันมาแล้วนะครับอย่างไรก็เดี๋ยวขอมาอ่านข้อความทุกท่านสักนิดหนึ่งนะครับคุณนานาคุณต้อมสวัสดีครับพี่ตุ้มช่วยกรุณาแชร์ให้แล้วขอบคุณมากนะครับคุณต้อมสองทางคุณชัดชัยสวัสดีครับพี่ตุ้มกรุณาแจ้งว่าชัดเจนดีขอบคุณมากนะครับคุณต้อมต้องการจะร้องเรียนร้องทุกข์เนาะแนะนำให้ไปที่เพจอีเตอร์อีจันนะครับใครต้องการจะร้องเรียนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือใดๆจากทางทีมงานอีจันนะครับให้ไปติดต่อทางเพจอีเตอร์อีจันซึ่งเป็นเพจลูกของอีจันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนั้นจะเป็นช่องทางที่เปิดในเรื่องของการร้องทุกข์โดยตรงนะครับร้องทุกข์กับผมไม่มีประโยชน์เนาะเพราะว่าผมเป็นเพียงวิทยากรรับเชิญที่มาจัดรายการวันอังคารวันพฤหัส16:00 น.เท่านั้นเองเดี๋ยวจบรายการผมก็ออกจากระบบละนะครับนะก็ไม่ว่าคุณต้อมจะมีปัญหาความเดือดร้อนอะไรก็ตามทีผมเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับคุณรุ่งทิพย์คุณซีโร่สวัสดีครับคุณกาจูนชิโนบิอนุโมทนาสาธุขอให้รวยๆเช่นเดียวกันนะครับรวยในบุญรวยในกุศลรวยในโอกาสในการสร้างบารมียิ่งขึ้นไปนะครับคุณสุมนสวัสดีครับคุณอัครินถามว่าคุณไสยมีจริงไหมแล้วคนที่โดนควรทำตัวอย่างไรครับคุณไสยมีจริงครับคุณไสยมีอยู่จริงนะครับส่วนคนที่โดนนะครับก็ขอให้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือขอให้อโหสิกรรมนะครับต่อใครผู้ใดก็ตามทีที่ทำคุณไสยใส่เรานะครับก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันละกันนะครับไม่ถือ
เป็นความโกรธแค้นเป็นความพยาบาทเบียดเบียนที่จะผูกเวรผูกกรรมใดๆต่อไปนะครับนี่คือประการที่2ประการที่3ก็คือให้ไปหาครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์นะครับผมเน้นว่าเป็นพระอริยสงฆ์หรือเป็นพระสุปฏิปันโนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับไปหาขอคำปรึกษาจากท่านนะครับว่าจะแก้ไขอย่างไรช่วยเหลือได้อย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือให้อยู่ในทานศีลภาวนาเป็นวิถีวัดปฏิบัติประจำของตัวเรานะครับนี่ก็คือเท่าที่ผมจะแนะนำให้ได้นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผมแนะนำก็คือให้พวกเรามีพระเครื่องนะครับพระเครื่องวัตถุมงคลที่ผ่านการปลุกเสกโดยพิธีพุทธาภิเษกนะครับตามแนวของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องนะครับพกติดตัวคล้องคอเป็นประจำเพราะว่าจริงอยู่ครับว่าพระอยู่ที่ใจแต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยยังไม่ได้เป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลไปถึงนิพพานเรายังมีกิเลสอยู่เรายังไม่สะอาดแท้ 100%นะครับเราเป็นปุถุชนอยู่มีพลาดมีเผลอสติเผลอหลุดบ้างนะครับการมีพระเครื่องติดตัวและเราได้อาราธนาคุณพระรัตนตรัยบารมีครูบาอาจารย์เนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเราอยู่ทุกวันตลอดเวลาเนี่ยเราก็เหมือนมีเกราะแก้วอันวิเศษเนี่ยคุ้มครองรักษาตัวเราอยู่ดีนะครับตลอดเวลาด้วยนะก็จะช่วยลดบรรเทาโอกาสในการที่เราจะไปประสบพบเจอสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอีกหนึ่งสำคัญก็คือให้เราหมั่นสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแล้วก็หมั่นขอขมาพระรัตนตรัยแล้วก็ขอขมากรรมอยู่เสมอๆทั้งต่อเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ต่อทุกจิตวิญญาณทั้งหลายซึ่งเราก็คงจะระลึกได้ไม่หมดในทุกภพชาติว่าเราเคยไปประมาทพลาดพังร่วงเกินใครต่อใครมาบ้างนะครับการที่ใครจะโดนคุณใส่เนี่ยมันไม่มีเหตุบังเอิญแม้แต่ในวันพระนะครับวันพระจะเป็นวันที่คนที่ศึกษาเรื่องของคุณใส่มนต์ดำเนี่ยเขาจะนิยมปล่อยของกันในทุกวันพระนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าลมเพลลมพัดนะครับถ้าหากว่าตกกลางคืนวันพระเนี่ยเราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเนาะจากนอกหน้าต่างนอกเรือนหรือใครเรียกชื่อก็ตามทีเนี่ยอย่าทักอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสติละนะครับต้องมีสติสัมปชัญญะที่คุมจิตคุมใจเราได้ไม่เผลอไม่ประมาทนะครับแต่การที่เราจะเผลอทักอะไรใครลมเพลลมพัดไปถึงใครเหล่านี้เนี่ยไม่มีเหตุบังเอิญนะครับมันไม่มีเหตุบังเอิญลมเพลลมพัดเป็นเรื่องที่หมอคุณใส่เขาปล่อยไปแบบปล่อยไปทั่วไม่ได้เจาะจงจะไปถึงใครแต่ใครที่จะรับเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเรากับเขาเนี่ยมีวิบากกรรมมีหนี้กรรมต่อกันนะเราเกิดมาหลายภพชาติเราสร้างหนี้ก่อกรรมต่อเจ้าหนี้กรรมเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้ดังนั้นเนี่ยกิจหนึ่งสำคัญเลยก่อนจนกว่าที่เราจะถึงซึ่งพระนิพพานเนี่ยการหมั่นอโหสิกรรมขอขมากรรมอยู่เสมอๆนะครับสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยลดแรงแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ลงได้นะครับเราก็จึงเหมือนมีเกราะแก้วอันวิจิตจากคุณพระรัตนตรัยคอยคุ้มครองปกปักรักษาอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ลงไปได้นะครับก็แนะนำประมาณนี้นะครับคุณซีโร่เขียนว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมนะครับคุณสุมนทันค่ะงานคุณตาคุณยายถูกต้องงานศพจะเอาไว้ที่บ้านใช่ครับคนโบราณเนาะจะจัดงานศพลักษณะนี้คุณซีโร่เขียนว่าความเศร้าโศกอาจมีอันตรายต่อสุขภาพใช่ครับมันเป็นภาวะเสียขวัญอย่างหนึ่งนะครับพอขวัญมันเสียเนี่ย เซลล์ในร่างกายนะก็จะเกิดความเสื่อมขึ้นนะครับตัวเทโลเมียร์ซึ่งเป็นหางของ DNA เนี่ยมันจะหดสั้นลงซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับการที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยลดต่ำลงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีความเศร้าโศกเสียใจซึมเศร้าอะไรต่างๆก็ตามทีนะครับอย่าอยู่คนเดียวสิ่งสำคัญเลยนะในการมีชีวิตนี้เนี่ยคุณไปดูเรื่องของหลักมงคลสูตรนะครับคบบัณฑิตห่างไกลคนพาลบูชาผู้ควรบูชาเอาแค่อันแรกเนี่ยคบบัณฑิตคุณมีเพื่อนที่เป็นปิยมิตรเป็นกัลยาณมิตรเป็นบัณฑิตที่ช่วยเหลือเกื้อกูลยามที่คุณมีทุกข์ได้หรือไม่นะครับอันนี้จะสำคัญมากเลยนะ
ุณซิโร่เขียนต่อว่าความโลภในกามอาจทำร้ายความเชื่อมั่นในจิตใจของเนื้อคู่ว่าบุคคลนั้นไม่เจ้าชู้นะครับ เวลาอธิบายเรื่องของศีลข้อที่3เนี่ยกามเมสุมิจฉาจาราเนี่ยนะมันมี วิธีที่อธิบายง่ายมากเลยง่ายๆสั้นๆเลยนะครับก็คือการซื่อสัตย์ต่อคนที่คุณรักนั่นแหละเวลาคนมาถามกันเพราะว่าศีลแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นการตีความหลากหลายเลยนะว่ายังไงแค่ไหนจึงจะเรียกว่าผิดศีลอย่างเงี้ยอย่างศีลข้อกามเมเนี่ยก็ว่าสมมติผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นมีคู่สมรสแล้วหรือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะหรือว่าอย่างไรเหล่านี้เนี่ยผมบอกง่ายที่สุดเลยเรื่องของศีลข้อ3กามเมสุมิจฉาเนี่ยนะครับก็คือความซื่อสัตย์ต่อคนที่คุณรักเท่านั้นเองครับดูง่ายๆเพราะถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์เป็นไงครับคุณก็ไม่สบายใจแล้วใช่ไหมแล้วคุณก็เก็บความไม่สบายใจไว้เรื่อยๆมันเป็นไงฮะความไม่สบายใจเนี่ยก็ทำให้จิตใจของคุณเนี่ยมันมัวหมองเป็นอกุศลละง่ายๆแค่นี้เองเลยนะครับคุณจริญญาสวัสดีครับคุณศิโรสาธุด้วยนะครับโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเข้าสู่ช่วงของพระมาลัยทองสวรรค์นะครับคุณจริญญาโอเคอ่านไปแล้วนะครับก็ขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็บารมีของพระมาลัยอรหันตเถระเจ้านะครับคืนนี้ผมจะขอกล่าวถึงเรื่องพระมาลัยสูตรในบทพระมาลัยท่องสวรรค์และการพบเจอกับพระสีอริยเมตไตรนะครับขอบารมีพระมาลัยเถระเจ้าได้โปรดนำให้การจัดรายการคืนนี้เป็นไปโดยสะดวกราบรื่นทุกประการสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นคุณต่อผู้ฟังก็ขอให้สามารถได้พูดถึงเรื่องนั้นได้อย่างสะดวกคล่องทุกๆประการสิ่งใดที่ไม่จำเป็นจะต้องกล่าวถึงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามทีก็ขอให้ตัวลูกไม่ต้องได้กล่าวถึงนะครับแล้วก็หากมีสิ่งหนึ่งใดที่จะเป็นการประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้เท่าถึงการก็ตามทีโดยกายวาจาใจก็ดีตัวลูกก็ขอขมากรรมณโอกาสนี้ขอพระเถระเจ้าโปรดอโหสิกรรมแก่ลูกตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงพระนิพพานสาธุสาธุสาธุครับอันนี้ทุกครั้งนะเวลาที่เราจะกล่าวถึงพระธรรมในเรื่องใดๆที่มีครูบาอาจารย์ดูแลรักษาในเรื่องนั้นเนี่ยการไหว้ครูเสียก่อนแล้วก็การขอขมากรรมเสียก่อนก็เป็นสิ่งที่พึงจักกระทำนะครับจะได้ไม่เป็นการประมาทพระรัตนตรัยแล้วก็ครูบาอาจารย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าจิตมนุษย์เนี่ยมันไวมากนะครับจิตมันไวมากแม้เพียงแค่เราสงสัยเนี่ยแค่เพียงสงสัยในพระธรรมเนี่ยมันก็เกิดการประมาทได้แล้วนะ อันนี้ก็เรียกได้ว่าผมขอขมาแทนคนฟังทุกคนไปด้วยในตัวนะทำไมเวลาผมจัดรายการเนี่ยผมต้องรับทำแบบนี้ก่อนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ป้องกันเผื่อคนฟังทุกคนด้วยนะเพราะเผื่อใครฟังแล้วก็แบบเถียงในใจหรือคิดอะไรไม่ดีมาอย่างเงี้ยนี่ผมขอขมากรรมเผื่อทุกคนละนะครับในพระสูตรส่วนของท่องสวรรค์ของพระมาลัยนะครับจะเริ่มเรื่องราวตรงที่ว่ามีมานพหนุ่มผู้หนึ่งนะครับมีฐานะยากจนเข็นใจแต่มีความกตัญญูเลี้ยงดูมารดาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นคนขยันขันแข็งทำมาหากินนะครับเป็นผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเป็นอย่างดีนะครับวันหนึ่งชายหนุ่มคนนี้เนี่ยก็อาบน้ำที่สระน้ำแห่งหนึ่งแล้วก็เห็นดอกบัว8ดอกอยู่ในสระน้ำจึงได้เก็บขึ้นมาระหว่างทางเดินกลับบ้านพบพระมาลัยท่านกำลังเดินบิณฑบาตอยู่เห็นพระสมณะรูปนี้มีความสงบสำรวมหน้าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งจึงได้น้อมถวายดอกบัวทั้ง8ดอกนั้นแก่พระมาลัยเป็นการถวายบาตรพร้อมอธิษฐานจิตว่าด้วยอานิสงส์แห่งการถวายดอกบัวทั้ง8นี้แม้เกิดชาติใดขอให้เราได้พ้นจากความยากจนเข็ญใจเมื่อพระมาลัยอนุโมทนาแล้วจึงดำริว่าจะนำดอกบัวทั้ง8นี้ไปบูชาพระจุรามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงดำริเช่นนั้นเสร็จแล้วท่านก็เหาะไปด้วยกำลังแห่งสมาบัติท่านใช้เวลาเพียงชั่วลัดนิ้วมือคือแวบเดียวท
่านก็ไปถึงลานพระเจดีย์จุฬามณีแสดงการเคารพสักการะบูชาพระเจดีย์โดยการเดินประทักษิณาเวียนขวาโดยรอบทั้ง8ทิศขณะนั้นเองเป็นเวลาที่พระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชได้ทรงนำเหล่าเทพบุตรเทพธิดาบริวารจำนวนมากมายมาบูชาพระเจดีย์จุฬามณีเช่นเดียวกันนะครับจึงได้สนทนาธรรมกันพระมาลัยได้ถามพระอินทร์ว่าแล้วพระศรีอริยเมตไตรท่านได้เสด็จมาสักการะพร้อมกับพระอินทร์ด้วยหรือไม่พระอินทร์ได้แจ้งแก่พระมาลัยว่าอันว่าพระศรีอริยเมตไตรผู้สถิตอยู่ณสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นจะมาสักการะพระเจดีย์จุฬามณีในทุกวันขึ้น8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำซึ่งวันนี้นั้นก็ตรงกับวันขึ้น8ค่ำพอดีเลยนั่นแปลว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพระศรีอริยเมตไตรท่านจะเสด็จมานั่นเองนะครับระหว่างนั้นพระมาลัยก็ได้สนทนากับพระอินทร์ว่าในบรรดาเทพบุตรเทพธิดาเหล่านี้มีใครบ้างและแต่ละองค์ได้ทำบุญทำกุศลเช่นไรบ้างจึงได้มาจุติเป็นเทพบุตรเทพธิดาที่มีรัศมีสวยงามสว่างไสวเหล่านี้อยู่ในสวงสวรรค์นะครับพระอินทร์ท่านก็ได้เล่าไล่เรียงไปถึงตัวอย่างของเทพธิดานางฟ้าจำนวน12องค์ดังนี้องค์ที่1อดีตชาติเป็นชายยากจนมีอาชีพเกี่ยวหญ้าได้ทำทานด้วยการให้ก้อนข้าวแก่นกกาด้วยบุญที่มีเมตตาต่อนกกานั้นจึงทำให้มาเกิดเป็นเทวดามีบริวารถึง100เทวดาองค์ที่2อดีตชาติเป็นคนเลี้ยงวัวได้แบ่งส่วนอาหารของตนแก่เพื่อนเลี้ยงวัวด้วยกันจึงมาจุติเป็นเทวดามีบริวาร 1,000 เทพองค์ที่3อดีตชาติให้ทานแก่สามเณรผู้ทรงศีลจึงได้บริวาร 10,000 เทพองค์ที่4อดีตชาติให้แทนแก่พระภิกษุจึงมีเป็นจึงมาเกิดเป็นเทวดามีบริวาร 20,000 เทพองค์ที่5ในอดีตชาติเป็นช่างทอผ้ามีอาชีพเป็นช่างทอผ้าได้ทำบุญเผาศพไม่มีญาติได้ให้ทานแก่ผู้มีศีลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนตายเหล่านั้นจึงมีบริวาร 30,000 เทพองค์ที่6อดีตชาติเป็นเศรษฐีใหญ่ผู้เลี้ยงชีพชอบรักษาศีลหมั่นให้ทานแก่ผู้รักษาศีลเช่นกันจึงเป็นเทพพบุตรที่มีบริวาร 40,000 เทพองค์ที่7อดีตชาติเป็นพระอนุชาของพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยรักษาศีล5และศีล8ในวันอุโบสถรวมทั้งให้ทานแก่ผู้มีศีลทั้งหลายเมื่อตายแล้วจึงจุติเป็นเทวดาบริบริวาร 50,000 เทพองค์ที่8อดีตชาติเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เคารพในพระรัตนตรัยทรงกระทำการกุศลต่างๆทั้งการสร้างเจดีย์ปลูกต้นโพถวายทานแก่พระภิกษุอุปถัมภ์บิดามารดาให้แทนให้ทานแก่ทั้งผู้มีศีลและยาจกขอทานจึงมาเป็นเทวดามีบริวาร 60,000 เทพองค์ที่9อดีตชาติเป็นสามเณรมีความเคารพในพระรัตนตรัยปรนิบัติดูแลพระสงฆ์อยู่เป็นนิดเป็นเทวดามีบริวาร 70,000 เทพองค์ที่10อดีตชาติเป็นชายยากจนเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างแต่มีกิจวัตรในการประกาศบอกบุญแก่ผู้อื่นให้ถวายบิณฑบาตแก่พระสงฆ์เมื่อตายเป็นเทวดาจึงมีบริวาร 80,000 เทพองค์ที่11อดีตชาติเป็นชาวบ้านที่บูชาสถูปของพระพุทธเจ้าด้วยดอกกัญญิการวมทั้งอุทิศร่างกายวาจาและน้อมจิตใจถวายเป็นพลีบูชาแก่พระเจดีย์จึงเป็นเทพที่มีบริวาร 90,000 ส่วนเทพองค์ที่12อดีตชาติเป็นชายเกี่ยวหญ้ามีศรัทธาในการก่อพระเจดีย์ทรายบูชาด้วยความปิติเลื่อมใสพร้อมด้วยการน้อมกายเปล่งวาจาและความตั้งใจจึงมีบริวารถึง 100,000 ตัวอย่างของเทวดาทั้ง12องค์นี้ถ้าเราไล่เรียงฟังดูพิจารณาให้ดีเหล่านี้ทั้งหมดเลยสังเกตดูไหมครับต่างล้วนเป็นประเพณีในการทำบุญในลักษณะของชาวพุทธไทยเถรวาท
ทั้งหลายนี้เองเลยทั้งการก่อเจดีย์ทรายทั้งการถวายสังฆทานในทั้งในการถวายวิหารทานทั้งในการรักษาศีลการบำรุงเลี้ยงดูพระภิกษุสามเณรผู้ที่มีศีลแม้แต่ผู้ยากจนยากไร้ทั้งหลายทั้งปวงก็ตามทีนะครับเหล่านี้คือตัวอย่างอันเป็นที่มาอีกอย่างนึงของประเพณีชาวพุทธไทยในการเจริญในทานศีลและก็ภาวนาในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับเมื่อพระอินทร์ได้กล่าวถึงประวัติและก็การเจริญในทานศีลภาวนาของเทวดาทั้ง12องค์เป็นตัวอย่างนี้แล้วก็ได้เวลาพอดีกับที่พระศรีอริยเมตไตรเสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาพอดีนะครับพระศรีอริยเมตไตรเป็นพระโพธิสัตว์นะครับเป็นเทวดาซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ดังนั้นเนี่ยท่านจะสถิตอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตตานะครับส่วนชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ชั้นที่4นะครับซึ่งผู้ที่จะไปจุติยังสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นพระโพธิสัตว์นะครับหรือผู้ที่ตั้งความปรารถนาในการที่จะเป็นพระพุทธมารดาเท่านั้นนะครับพระศรีอริยเมตไตรเสด็จมาสักการะพระเจดีย์จุฬามณีพร้อมด้วยเทพบริวารมากมายนับแสนโกฏพระอินทร์ก็ได้อธิบายว่าบรรดาเทพบริวารของพระศรีอริยเมตไตรคราวนั้นเมื่อยามมีชีวิตอยู่ล้วนเคยถือศีลปฏิบัติธรรมถวายเครื่องไตรยธรรมอันสมควรแก่พระภิกษุในวันธรรมสวนะหรือวันพระอยู่เป็นนิดอันนี้ก็อีกนั่นหนึ่งละเป็นหนึ่งในที่มาของคติในการที่ชาวพุทธนิยมทำบุญนะครับในวันพระด้วยนะครับการทำบุญในวันพระนี่ก็มีจากเรื่องนี้เรื่องนึงแล้วก็เรื่องในพระไตรปิฎกซึ่งกล่าวถึงว่าในวันโกนวันพระเนี่ยท้าจตุโลกบาลทั้ง4พระองค์รวมทั้งเทพบริวารเนี่ยก็จะทำการตรวจบัญชีบาปบุญของมนุษย์และสรุปรายงานถวายต่อพระอินทร์เพื่อที่พระอินทร์จะนำเข้าสู่เทวสภานะครับในการพิจารณาเรื่องของบาปบุญของมนุษย์โลกทั้งหลายเหล่านี้ดังนั้นก็จะเป็นหนึ่งในคติหนึ่งว่าทำไมวันพระจึงมีความสำคัญและทำไมชาวพุทธนิยมที่จะทำบุญกันในวันพระนั่นเองนะครับส่วนพระศรีอริยเมตไตรนั้นพระองค์บำเพ็ญบารมี30ทัศนานถึง16อสงไขยซึ่งถือได้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีในการที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตใช้เวลายาวนานที่สุดเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นพระวิริยาธิกะนั่นเองนะครับในบรรดาพระพุทธเจ้านะครับในลักษณะต่างจะมีศรัทธาธิกะวิริยาธิกะแล้วก็ปัญญาธิกะนะครับวิริยาธิกะแบบพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยถือว่าบำเพ็ญบารมียาวนานที่สุดจึงมีบารมีสูงที่สุดในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะครับเมื่อพระศรีอริยเมตไตรทรงกระทำการปรัตถักษิณาบูชาพระเจดีย์คือการเดินเวียนขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้มานั่งสนทนาธรรมกับพระมาลัยเคียงข้างกับพระอินทร์นะครับพระมาลัยได้เล่าให้กับพระศรีอริยเมตไตรฟังว่ามนุษย์โลกจำนวนมากเมื่อทำบุญเจริญภาวนาก็โดยมุ่งหมายความปรารถนาที่ว่าเมื่อตายแล้วในภพชาติถัดไปในอนาคตจะได้พบเจอกับพระศรีอริยเมตไตรนั่นเองนะครับพระศรีอริยเมตไตรจึงได้ตรัสต่อพระมาลัยว่าหากผู้ใดปรารถนาจะได้เกิดทันในยุคของพระองค์ขอให้ยามที่มีชีวิตอยู่นี้จงฟังเทศมหาชาติเวสสันดรทั้งพันคาถาให้จบภายใน1วันและบูชาธรรมด้วยเครื่องบูชาเช่นประทีปฉัตรธงดอกไม้เครื่องหอมต่างๆให้ครบถ้วนสิ่งละพันนะครับอันนี้ก็จึงเป็นที่มาของประเพณีการเทศมหาชาตินั่นเองนะครับนอกจากนี้พระศรีอริยเมตไตรยังได้เล่าให้กับพระมาลัยฟังต่ออีกว่าเมื่อพระศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ครบอายุ 5,000 ปีก็จะถึงการสิ้นสุดลงของอายุพระศาสนาปัจจุบันนี้นะครับผู้คนจะพากันเสื่อมจากคุณธรรมศีลธรรม
เมื่อเสื่อมลงจากคุณธรรมศีลธรรมแล้วอายุไขก็จะลดน้อยลงปัจจุบันมนุษย์อายุไขก็อยู่ประมาณ80ถึง100ใช่ไหมครับแต่ว่าในวันภายภาคหน้าเนี่ยเมื่อศีลธรรมคุณธรรมลดลงจนถึงวันที่หมดสิ้นละซึ่งพระศาสนาครบพ.ศ. 5000นะครับผู้คนจะมีอายุไขเหลือเพียงแค่10ขวบเท่านั้นเองนะครับอายุไม่ถึง10ขวบต่างก็สมรสสมสู่มีลูกกันเร็วขึ้นอายุไขสั้นลงแก่เร็วป่วยเร็วแล้วก็ตายเร็วนะครับยุคนั้นจะเรียกว่ายุคสัตตถันตระกะหรือยุคแห่งการทำลายล้างนะครับมนุษย์จะเริ่มด้วยความที่เป็นกรียุคลักษณะนี้เนี่ยนะครับทรัพยากรข้าวปลาอาหารนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องใช้ต่างๆมันก็จะมีลดน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยมนุษย์ก็จะมีความเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดกันมากขึ้นจึงเริ่มเห็นมนุษย์ด้วยกันเป็นศัตรูกันจึงเริ่มทำร้ายเข่นฆ่ากันนะครับยาวนานเป็นเวลาตลอด7วันหลงเหลือเพียงแค่ผู้มีปัญญาจำนวนหนึ่งซึ่งเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าจึงหนีเร้นหลีกไปอยู่ตามป่าตามเขากันครั้นเมื่อผ่านไปแล้ว7วันจึงพากันออกจากป่าเขานั้นแลเห็นความพินาศย่อยยับของบ้านเมืองของโลกจึงปรงสังเวชใจหันมาเจริญศีลเจริญธรรมเจริญกุศลกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเหตุให้เมื่อเวลาผ่านไปจากมนุษย์ที่มีอายุไขสั้นเพียงแค่10ปีจึงเริ่มยืนยาวขึ้นมานานเป็นอสงไขยทีนี้ปัญหาของมนุษย์ก็คือเมื่ออายุไขยาวนานจนเกินไปเนี่ยมันก็มองไม่เห็นความทุกข์มองไม่เห็นความตายที่ปรากฏตรงหน้าใช่ไหมครับก็เริ่มที่จะทำผิดศีลผิดธรรมกันอีกจนในที่สุดอายุไขมนุษย์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยจึงลดลงมาอยู่ที่ 80,000 ปีนะครับจากอสงไขยเหลือ 80,000 ปีนะฮะยุคนั้นจะเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยที่มีแต่ความผาสุกนะครับมนุษย์มีรูปงามและอายุยืนไม่ต้องแข่งแย่งทำสงครามทะเลาะตบตีวิวาทแข่งแย่งทรัพยากรหรืออำนาจแต่อย่างใดเพราะยุคสมัยนั้นจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ดวงจิตที่จะมาจุติเกิดใหม่ในยุคสมัยนั้นต่างล้วนเป็นดวงจิตที่มีบุญเก่านะครับบารมีเดิมสะสมไว้ดีแล้วเรื่องนี้ผมเล่าโดยละเอียดเอาไว้แล้วนะครับในซีรีส์ชุดตามรอยพระโพธิสัตว์ในตอนพระศรีอริยเมตไตรท่านสามารถไปตามฟังย้อนหลังได้ผมเล่าเรื่องของยุคพระศรีอริยเมตไตรโดยละเอียดแล้วนะครับแต่ว่าในที่นี้จะเล่าพอสังเขปเพื่อประกอบการเล่าเรื่องของพระมลัยท้องสวรรค์ให้โดยบริบูรณ์เท่านั้นเองนะครับก็จะเล่าไม่ละเอียดนักนะฮะในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีแต่ผู้ที่มีบุญลงมาเกิดคนที่มีบุญมาเกิดก็จะมาพร้อมกับบุญรักษาจึงมีความพร้อมอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีเมตตาจิตต่อกันไม่มีการแข่งแย่งกันมีแต่การให้กันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือกันยุคนี้เรียกว่ายุคพระศรีอานนะครับก็คือจะเป็นยุคที่พระศรีอริยเมตไตรท่านจะจุติไปประสูติและทรงบำเพ็ญบารมีสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5องค์สุดท้ายแห่งพัทรกัปนี้นะครับซึ่งจะทรงนำพาสรรพสัตว์จำนวนมากเข้าสู่พระนิพพานนะครับเป็นจำนวนมากเลยนะดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกที่ชาวพุทธจำนวนมากต่างตั้งจิตมุ่งหมายว่าหากแม้ยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ตราบใดก็ขอให้อย่าพลัดพรากจากโอกาสที่จะได้เกิดในสุคติภูมิอยู่ในอัตภาพที่พร้อมที่จะฟังธรรมจากพระศรีอริยเมตไตรเมื่อท่านตรัสรู้แล้วนะครับเมื่อพระศรีอริยเมตไตรตรัสเล่าเรื่องราวเหล่านี้จบแล้วถวายแก่พระมลัยเสร็จพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ดุสิตเทวโลกพร้อมกับบริวารผู้ติดตามทั้งหลายเมื่อพระมลัยกลับมาสู่เมืองมนุษย์ก็ทรงเทศนาธรรมบอกเล่าเรื่องราวที่ได้พบเจอมา
และการสนทนากับพระศรีอริยเมตไตรที่พระโพธิสัตว์ท่านได้ตรัสฝากมาให้นะครับให้แก่สาธุชนทั้งหลายบนโลกมนุษย์ได้รับฟังกันเป็นเหตุให้ผู้คนเร่งเจริญในกุศลเป็นอันมากนะครับส่วนชายหนุ่มยากจนผู้ถวายดอกบัวทั้ง8ดอกแก่พระมาลัยนั้นเมื่อถึงคราวสิ้นอายุไขแล้วก็ได้ไปจุติเป็นอุบลเทพบุตรหรือเทวดาแห่งดอกบัวนะครับประทับในนิรุบลปราสาทแวดล้อมด้วยทิพยสมบัติเป็นอันมากเรื่องราวในพระสูตรมาลัยนะครับในส่วนของพระมาลัยท่องสวรรค์ก็มีโดยย่อประการนี้นะครับอันนี้ผมย่อให้โดยย่อแล้วนะครับเรียบร้อยจบพระมาลัยทั้ง3ส่วนนะครับพระมาลัยท่องนรกพระมาลัยท่องสวรรค์และภาคพระศรีอริยเมตไตรนะครับจัด2วันวันอังคารถึงวันนี้จบบริบูรณ์เรียบร้อยดีนะครับเอามาอ่านข้อความทุกท่านกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณสิริวรรณสวัสดีครับคุณซีโร่ดอกบัวสีเหลาคือระดับความฉลาดดอกบัวสีเหลาเป็นข้อธรรมลักษณะหนึ่งซึ่ง เรียกได้ว่าเป็นการอธิบายกระบวนการเรียนรู้พัฒนาการทางสติปัญญาของแต่ละดวงจิตนะครับมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดอันนี้ผมเล่าขยายความให้ฟังนะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเรื่องของบัวสีเหลาได้อย่างถูกตรงนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ย เราจะเผลอเอาเรื่องของบัวสีเหลาเนี่ยไปใช้ในการเปรียบเทียบตัดสินผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะตอนผมเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยผมจำได้แม่นเลยจะมีคุณครูที่โรงเรียนผมเนี่ยผมเรียนอัสสัมชัญนะครับจะมีคุณครูอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยผมจำท่านได้แม่นเลยจะชอบเอาคำว่าบัวใต้น้ำเนี่ยมาด่าว่านักเรียนใช้คำนี้แล้วกันชอบใช้คำว่าบัวใต้น้ำเนี่ยกับนักเรียนก็คือต้องการจะบอกว่าเธอมีสติปัญญาที่ไม่สูงประมาณนี้แหละนะฮะผมมาติดอยู่ในใจแต่เราก็ไม่ได้อยู่ในทางจะไปสอนท่านนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหาเมตตาเป็นอย่างมากนะครับมากเกินกว่าที่จะไปตัดสินเปรียบเทียบผู้คนในทัศนะของทางพุทธทัศนะนะครับไม่มีใครต่ำกว่าใครไม่มีใครสูงกว่าใครและก็ไม่มีใครเท่าเทียมกันด้วยไม่มีดวงจิตใดต่ำกว่าสูงกว่าและเท่าเทียมกันแต่ละดวงจิตต่างมีความเป็นเช่นนั้นเองนะครับเรื่องของบัวสีเหลาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเพื่อให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยมีวิธีในการวางจิตวางใจต่อผู้คนแต่ละคนแต่ละลักษณะซึ่งมีความแตกต่างจากเรานะครับสมมติเราเป็นครูของใครเนี่ยเราเป็นครูของคนที่ดูแลเป็นบัวเหล่าไหนเนี่ยเราก็ต้องมีกุศโลบายมีศิลปะมีเทคนิคในการถ่ายทอดในการนำเสนอนะครับในการช่วยเหลือให้ลูกศิษย์ซึ่งเป็นบัวแต่ละเหล่าเนี่ยได้บรรลุเป้าหมายโดยต่างกลวิธีกันถูกไหมเวลาเราสอนบัวที่พ้นน้ำแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าเราจะสอนเราจะแนะเราจะชี้อะไรให้กับบัวเหล่าแรกๆเนี่ยซึ่งเป็นบัวใต้ตมบัวใต้น้ำเนี่ยเราก็ต้องมีความเมตตาที่มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ต้องใช้ศิลปะแห่งปัญญาที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้นะเวลาเราใช้เรื่องของบัวทั้ง4เหล่าเนี่ยก็ขอให้เข้าใจตามนี้ก็คือเป็นการที่เราจะมีเมตตาแล้วก็ปัญญาต่อผู้คนแต่ละดวงจิตซึ่งมีความแตกต่างกันเนี่ยอย่างแยบคายแล้วก็มีศิลปะแบบนี้มิใช่เป็นไปเพื่อการเปรียบเทียบเพื่อกดข่มนะครับทำลายความเชื่อมั่นของใครแต่อย่างใดนะครับอันนี้ผมฝากเอาไว้เนาะขอบคุณคุณซีโร่ที่ยกเรื่องบัวสีเหลาขึ้นมานะครับคุณนรยาและคุณซีโร่อนุโมทนาสาธุนะครับทีนี้เรา
คุยเรื่องของพระบาลัยสูตรจบไปละผมก็จะมาเล่าเรื่องแถมท้ายให้อีกนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของการเทศมหาชาตินะครับที่ว่าเอ๊ะทำไมพระศรีอริยเมตไตรจึงแนะนำให้สาธุชนที่ตั้งจิตปรารถนาจะเกิดทันในยุคของพระองค์เนี่ยได้ฟังเทศมหาชาตินะครับการเทศมหาชาติเนี่ยเป็นประเพณีของไทยแต่โบราณกาลเลยนะครับสืบได้ตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเลยทีเดียวเนาะมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งการเทศมหาชาติเนี่ยจะเป็นงานบุญเนาะที่นิยมจะเป็นประจำในช่วงเดือน11เดือน12หรือว่าเดือน1หรือเดือนอ้ายนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสมละนะบางแห่งก็นิยมจะมีการเทศมหาชาติเนี่ยหลังออกพรรษาพ้นหน้ากฐินไปแล้วนะครับเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยก็จะอาศัยเอาเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงน้ำลดเรื่องของการปลูกข้าวดำนาเกี่ยวข้าวนวดข้าวแล้วเนี่ยเป็นตัววัดว่าประเพณีงานไหนจะใช้ในช่วงไหนใช่ไหมครับอย่างช่วงเวลาพ้นหน้ากฐินเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยก็คือน้ำจะเริ่มลดลงละแล้วก็ข้าวปลาอาหารก็กำลังอยู่ในช่วงอุดมสมบูรณ์ดีนะครับผู้คนก็มีความรื่นเริงเปรมปรีดีแล้วก็มีข้าวปลาอาหารในการที่จะทำบุญถวายทานเนี่ยได้มากขึ้นรวมถึงการแจกจ่ายชาวบ้านด้วยกันด้วยนะครับความสุขสันต์รื่นเริงของคนโบราณเนี่ยก็เพียงแค่นี้เองนะครับน้ำท่าบริบูรณ์มีปลามีข้าวนะครับได้แบ่งกันปันกันเนี่ยมีความสุขละใจก็รื่นเริงละเนาะดูคนยุคสมัยนี้เนี่ยเงื่อนไขของความรื่นเริงบันเทิงใจมันมีซับซ้อนเยอะไปหมดเลยนะแถมมีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยใช่ไหมครับเนาะอย่างชาวอีสานเนี่ยจะนิยมทำกันในเดือน4นะครับจะเรียกว่างานบุญพระเวทนะครับงานบุญพระเวทซึ่งเป็นช่วงที่เสร็จจากการทำบุญลานเอาข้าวเข้ายุ้งแล้วนะครับต่อมางานเทศมหาชาติเนี่ยก็มีความปรับเปลี่ยนไปตามกาลสมัยนะครับปัจจุบันก็เหมือนจะสามารถจัดได้ทุกฤดูกาลไม่จำกัดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คู่กับสังคมชาวพุทธไทยมาช้านานคู่มากับเรื่องของพระมาลัยนะครับเคียงคู่มาเลยนะพระมาลัยพระศรีอริยเมตไตรแล้วก็พระเวสสันดรนะครับเราอาจจะเห็นได้จากจิตรกรรมฝาผนังในวัดโบราณนะครับหรือว่าสมัยใหม่ก็ตามทีที่นิยมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับดูได้เลยถ้าไม่เขียนรูปพระพุทธประวัติก็จะเขียนทศชาดกหรือพระเจ้าสิบชาตินะครับหรือไม่ก็เขียนเรื่องราวในพระเวสสันดรชาดกนั่นเองนะครับเพื่อให้เรื่องของทางศีลธรรมคุณธรรมต่างๆเนี่ยการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้ง10ชาตินะครับแล้วก็เรื่องมหาทานบารมีโดยเฉพาะเลยของพระเวสสันดรเนี่ยซึมซับลงไปในจิตใจของสาธุชนอย่างแนบแน่นนะครับเรื่องมหาชาติหรือพระเวสสันดรชาดกอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านี่นะครับจะถูกเขียนด้วยพระคาถาภาษาบาลีจำนวนทั้งสิ้น 1,000 พระคาถานะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด13กันลักษณะการเทศก็จะเรียกอีกอย่างว่าการเทศคาถาพันนอกเหนือจากที่เรียกว่าเทศมหาชาติด้วยนะครับการเทศทั้ง13กันเนี่ยจะเป็นการร่ายยาวด้วยท่วงทำนองอันเพราะพริ้งมีโวหารท่วงทำนองลีลานะครับที่แตกต่างกันไปตามศิลปะของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นครูนักเทศทั้งหลายนะครับเหล่านี้ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยของการฟังสวดมหาชาตินะครับฟังเทศมหาชาตินะเรื่องราวเนี่ยจะว่าในเรื่องของมหากุศลนะครับในการสร้างมหาทานของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ท่านเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยน้อมระลึกถึงการบำเพ็ญบุญคือความดีที่ยิ่งยวดของพระเวสสันดรนั่นคือความเสียสละความเห็นแก่ตัว
พื่อประโยชน์สูงสุดอันไพศาลของเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่คือจริยาสำคัญเลยของพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าคือความเสียสละอันใหญ่หลวงปราศจากความเห็นแก่ตัวมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏนะครับบุคคลลักษณะไหนที่จะมีคุณสมบัติในการได้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรก็คือคนลักษณะนี้อาจจะไม่ได้ทำมหาทานเทียบเท่ากับพระเวสสันดร นะครับเพราะว่าปุถุชนทั่วไปซึ่งมิใช่พระโพธิสัตว์มีบารมีสูงก็คงจะยากจะทำเช่นนั้นแต่ขอเพียงอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นผู้ที่มีความเสียสละด้วยเมตตาธรรมนะครับเสียสละด้วยเมตตาธรรมมีน้ำใจเกื้อกูลนะครับพิจารณาถึงประโยชน์ร่วมกันของเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายและโลกใบนี้ด้วยจิตที่มุ่งสันติอหิงสาเมตตาธรรมอภัยทานต่อกันละกันผู้ที่มีจิตลักษณะนี้แหละคือผู้ที่เรียกได้ว่าผ่านการคัดเลือกของระบบกรรมในการที่จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรที่จะสามารถฟังธรรมจากพระองค์ได้เพราะเพียงการไปเกิดพบเจอพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยอาจจะไม่สามารถฟังธรรมได้ก็ได้นะครับใช่ไหมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราเองเนี่ยก็มีปรากฏในพุทธประวัติที่มีผู้คนพบเจอกับพระองค์แต่ก็ไม่ได้สามารถฟังธรรมจากพระองค์ได้เช่นนางจินจามานวิกาแบบนี้ใช่ไหมครับพระเทวทัตใช่ไหมครับหรือ เหล่าบรรดาฤาษีชดินที่มีฤทธิ์มากมายเลยแทนที่จะตั้งใจฟังธรรมจากพระองค์เพื่อการหลุดพ้นเนี่ยก็กลายไปท้าประลองแข่งฤทธิ์กับพระพุทธเจ้าก็มีเนาะก็เสียประโยชน์เสียโอกาสไปเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ตั้งจิตที่จะไปเกิดและพบเจอพระศรีอริยเมตไตรเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องอยู่ในอัตภาพที่มีความพร้อมในการที่จะฟังธรรมและถึงซึ่งการบรรลุคุณธรรมเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันเป็นอย่างต่ำขึ้นไปได้ด้วยอีกประการหนึ่งนะครับและคุณสมบัติสำคัญนั้นก็คือเรื่องตัวนี้เองนะครับการเสียสละอุทิศตนมีน้ำใจเกื้อกูลนะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกันโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ยากนะครับโลกในจักรวาลชมพูทวีปเนี่ยมันคือพื้นที่แห่งพลังงานของทะเลทุกข์นะครับดังนั้นเนี่ยตราบใดที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยยังไม่พ้นทุกข์ไปสู่นิพพานสิ่งสำคัญเลยซึ่งจะเป็นคุณสมบัติและเป็นพลังงานอันวิเศษของมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเรานะครับก็คือเมตตาธรรมนะครับเมตตาธรรมคือพลังแห่งพระธรรมวุฒิอันวิเศษเป็นพลังงานของนาวาภาณะอันวิเศษยิ่งที่จะพาเราท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ร่วมในท่ามกลางทะเลทุกนี้ได้อย่างสันติเป็นอย่างดีในการที่เราจะเกื้อกูลต่อกันละกันด้วยเมตตาและทานที่ดีต่อกันละกันนะครับโดยไม่จำเป็นต้องรอถึงพุทธดอนหน้าก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอที่จะพบเจอพระศรีอริยเมตไตรให้ได้ก็ได้นะครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราท่านทั้งหลายมีจิตเมตตากรุณาเสียสละเพื่อผู้อื่นที่มีความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอยู่ตรงหน้าโดยเอาชนะอัตตาก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวเราได้สำเร็จนะครับโดยเฉพาะในยามที่เราถูกทดสอบว่าสถานการณ์นี้เนี่ยเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความการเอาชนะใจตัวเองก้าวข้ามอัตตาตัวตนอยู่เหนือความเห็นแก่ตัวแล้วปฏิบัติด้วยความเมตตากรุณาได้อย่างบริสุทธิ์ใจหรือไม่อย่างใดนะครับเมื่อนั้นนะครับเราได้พบเจอกับพระศรีอริยเมตไตร
นักเรียนใจแห่งตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีพักที่จะต้องรอพบเจอกับพระองค์ในพุทธันดรหน้าแต่อย่างใดเพียงแค่คุณมีเมตตากรุณาให้อภัยให้โอกาสมีน้ำใจไม่ต้องอะไรอื่นใดมากหรอกครับขอทานที่คุณเจอนี่แหละบางคนมีเงื่อนไขนะถ้าขอทานไม่พิการฉันจะไม่ให้เงินถ้าขอทานคนนี้ดูแล้วแขนขาครบดีอวัยวะก็ครบดีทำไมไม่ไปทำงานทำการจะไม่ให้เธอหรอกอันแค่นี้คุณตัดสินเขาละเราไม่ใช่เขาเราไม่รู้ที่มาของเขาว่าเขามีที่มาเป็นอย่างไรเขาอาจจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทีเขาอยู่ต่อหน้าคุณในเวลาเนี่ยคุณมีสิทธิ์เลือกนะครับในการที่จะสละเงินไม่กี่บาทของคุณเนี่ยซึ่งมันอาจจะมีค่ามากสำหรับเขานะในการที่เขาจะสามารถไปซื้อน้ำซื้ออาหารมีชีวิตต่ออีกหนึ่งวันได้นั่นแหละครับเป็นทานละนะครับอย่าไปตัดสินขอทานเพียงแค่แขนขาครบหรือยังไงเลยนะครับเอาไปว่าคุณกับเขาการพบเจอกันที่ฟุตบาทถนนวันนี้ไม่มีเหตุบังเอิญอย่างแน่นอนคุณกับเขาก็ต้องมีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะจึงได้เจอกันพิจารณาแค่นี้ก็พอนะครับเมื่อคุณเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะนั่นแหละครับคุณพบเจอพระศรีอริยเมตไตรลักษณ์ที่กลางเรือนใจของคุณนะครับโลกเราตอนนี้นะอยู่ในภาวะที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับกำลังประสบกับภาวะวิกฤตนะทั้งวิกฤตภัยวิกฤตธรรมชาติภัยพิบัติโลกร้อนโรคระบาดสงครามเนาะการแข่งแย่งต่างๆนานาใช่ไหมครับแนวคิดอย่างนึงเลยนะผมเล่าอะไรให้ฟังมีแนวคิดนึงนะครับว่าดวงจิตกลุ่มนึงเนี่ยจากโลกทิพย์ยินยอมพร้อมใจยกมืออาสากันเนี่ยลงมาจุติในโลกมนุษย์เนี่ยในเวลานี้เลยในเวลานี้เรียกว่ากึ่งพุทธกาลนะครับช่วงเวลานี้เราเรียกว่าช่วงของกึ่งพุทธกาลครึ่งแรกก่อนจะเข้าสู่ครึ่งของ 2,500 ปีสุดท้ายครึ่งหลังเนี่ยช่วงกึ่งพุทธกาลเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มนุษย์ถูกทดสอบด้วยบททดสอบที่ใหญ่นะครับในเรื่องของทานศีลภาวนาในเรื่องของโลภะโทสะโมหะนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดภัยพิบัติภัยธรรมชาติน้ำท่วมเรื่องของสงครามเรื่องของการเมืองที่ไม่เป็นไปดังใจของใครหลายคนของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมมนุษย์มันทุกแค่นี้นะคือเรื่องไม่พึงใจใช่ไหมครับเรามีดวงจิตอยู่กลุ่มนึงเนี่ยตั้งใจเลยลงมาในช่วงเวลานี้เนี่ยช่วงกึ่งพุทธกาลนะเพื่อมาซึมซับรับประสบการณ์เหล่านี้เพื่อเรียนรู้การปลุกจิตสำนึกแห่งความรักความกรุณาการเสียสละลดละอัตตาละวางความเห็นแก่ตัวซึ่งสิ่งนี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยคลื่นจิตแห่งความรักความเมตตาความกรุณาเนี่ยจากกลางจิตของเราเนี่ยจะเกิดคลื่นพลังงานสั่นสะเทือนอันมหาศาลเกิดขึ้นจากหัวใจเราเนี่ยนะจะแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างลองนึกภาพดูครับถ้าหากว่าคน10คนอยู่ร่วมกันแล้วสามารถสร้างคลื่นสั่นสะเทือนแห่งความรักความเมตตาลักษณะนี้ออกมาได้10คนมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้า100คนล่ะ 1,000 คนล่ะ 10,000 คนล่ะแสนกว่าคนล้านกว่าคนล่ะสร้างคลื่นจิตที่เปลี่ยนด้วยความรักแบบนี้เกิดขึ้นมาได้จะเกิดอะไรขึ้นบรรดาภัยธรรมชาติบรรดาโรคติดโรคระบาดต่างๆเหตุวิบัติต่างๆต่างๆเนี่ยน่าจะทุเลาลงเนาะใช่ไหมครับตอนนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นบททดสอบของเราท่านทั้งหลายนะเราคุ้นเคยชินกับการส่งคลื่นจิตแบบไหนออกไปสู่โลกของเราส่งคลื่นที่เป็นลบออกไปเพื่อไปเพิ่มความร้อนให้กับโลกหรือส่งคลื่นที่เป็นบวกออกไปเพื่อไปลดอุณหภูมิโลกให้เย็นสงบสันติลงนะครับเหล่านี้คือบททดสอบของเราท่านทุกๆคนใครก็ตามที่บังเอิญคืนนี้ผ่านมา
ฟังเรื่องนี้จากผมก็ดีหรือมาฟังย้อนหลังแล้วได้รับข้อความนี้จากผมก็ตามทีบางทีท่านอาจจะเป็นหนึ่งในบรรดาดวงจิตเหล่านั้นก็ได้นะครับที่ตั้งใจลงมาทำในที่นี้ในการสร้างคลื่นพลังแห่งการเยียวยาอันสันตินี้ร่วมกันเพื่อที่เราจะสามารถตระหนักถึงการพบเจอพระศรีอริยเมตไตรณกลางจิตเราในปัจจุบันนี้ได้เลยทันทีนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งความคาดหวังใดๆด้วยว่าเราจะได้พบเจอกับท่านในพุทธันดรหน้าหรือไม่แต่อย่างใดเพราะถ้าเหตุต้นคุณทำได้อย่างถูกตรงดีนะครับผลแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ต้องสงสัยแต่อย่างใดเหตุต้นเช่นไรผลกรรมก็เป็นเช่นนั้นนะครับหวานพื้นเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นนั่นเองเนาะโอเคครับนี่ก็คือเรื่องราวของพระมาลัยสูตรนะครับที่ผมตั้งใจเอามาฝากกันในค่ำคืนนี้ก็จบบริบูรณ์เรียบร้อยดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาอ่านข้อความทุกท่านกันสักนิดหนึ่งคุณซีโร่ขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับความรู้ขอบคุณคุณซีโร่เช่นเดียวกันนะครับโอเคใครจะถามอะไรเพิ่มเติมกับผมในเรื่องราวที่คุยกันคืนนี้ไหมเอ่ยนะครับสำหรับวันอังคารหน้าตรงกับวันที่10นะครับวันอังคารที่10กันยายนตรงกับวันพระเสียด้วยเนาะเราก็จะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ชุดโลกทิพย์นะครับตอนนี้ผมลังเลอยู่ว่าจะจัดเรื่องอะไรก่อนหลังดีคือผมวางเรื่องของโลกทิพย์เนี่ยเอาไว้อีกประมาณ4ตอนจะจบนะครับแล้วผมจะขึ้นซีรีส์ชุดใหม่ละนะครับ4ตอนตอนที่4จากนี้ไปเนี่ยจะเป็นการครบ100ตอนของการจัดของผมพอดีวันนี้ครบ1ปีใช่ไหมวันนี้ครบ1ปีแต่ว่าเป็นตอนที่95หรือ96นี่แหละนะครับดังนั้นผมวางเอาไว้แล้วว่าตอนที่เป็นตอนที่100เนี่ยก็จะเป็นตอนที่ค่อนข้างจะพิเศษสักนิดนึงนะครับก็จะอยู่ในชุดของซีรีส์โลกทิพย์นี่แหละนะครับทีเนี้ยเท่าที่ผมทราบตอนนี้เนี่ยมีซีรีส์ของละครไทยอยู่ชุดหนึ่งกำลังพึ่งผลิตแล้วก็อยู่ระหว่างการออนแอร์ที่มีชื่อว่าเมืองลับแลถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะเมืองลับแลนะครับมีใครได้ยินหรือได้ดูเราบ้างเอ่ยเรื่องของลับแลซึ่งผมไม่ได้ดูนะครับแต่ผมเห็นเรื่องย่อผมเห็นโครงเรื่องแล้วเนี่ยผมก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่สบายใจนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะผิดจากเรื่องของเมืองลับแลที่ถูกต้องอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผิดอย่างไรก็ไปดูเอาเองแล้วกันนะครับเรื่องย่อเป็นอย่างไรเนาะแต่ว่าเราไม่ว่ากันนะผมถือว่าผมให้เกียรติกับผู้สร้างผมให้เกียรติกับผู้ทำงานศิลปะของทีมงานที่ผลิตละครรวมทั้งทีมงานนักแสดงต่างๆด้วยนะครับก็ไม่ไปตำหนิต่อว่าอะไรกันเพียงแต่ว่าผมก็เลยคิดว่าอยากจะเล่าเรื่องของเมืองลับแลที่ถูกต้องให้ฟังกันนะครับมิฉะนั้นสังคมก็จะรับรู้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นทางที่ผิดแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าชาวเมืองลับแลเนี่ยเรียกอีกอย่างว่าเป็นชาวโลกทิพย์อีกลักษณะหนึ่งเรียกง่ายว่าชาวบางบทหรือชาวลับแลเนี่ยเป็นเทวดาลักษณะหนึ่งและเทวดาก็ต้องมีคุณธรรมขั้นพื้นฐานเลยก็คือหิริโอตัปปะและการรักษาศีลนะครับและการรักษาศีลเป็นสำคัญเลยอย่างตำนานเมืองลับแลที่เรารู้กันก็คือว่ามีผู้ชายที่ได้ไปอยู่กินเข้าไปอยู่ในเมืองลับแลแล้วไปสร้างครอบครัวเนี่ยแต่เพียงแค่พูดโกหกด้วยไม่ตั้งใจด้วยนะเป็นการโกหกที่อย่างพวกเราชาวโลกอ่ะก็จะใช้คำว่าไวท์ไลน์หรือโกหกสีขาวว่าโกหกเพื่อให้คนสบายใจแบบเนี้ยซึ่งเราก็พอจะอรุ่มอร่วยยอมกันได้ใช่ไหมครับแต่ชาวลับแลเนี่ยไม่ได้เลยการโกหกแม้เพียง
ที่ตั้งใจให้คนสบายใจก็ตามทีก็ถือเป็นการผิดศีลแล้วผู้ชายคนนั้นก็ต้องพ้นจากออกไปจากเมืองลับแลเลยอย่างช่วยไม่ได้นะครับคือชาวลับแลเนี่ยเขาขาวสะอาดถึงเพียงนี้เลยทีเดียวนะครับผมก็เลยคิดว่าแล้วก็ไม่ได้จะแบบบังเอิญหรืออะไรนะผมตั้งใจเอาไว้ละว่าหนึ่งในตอนของซีรีส์ชุดโลกทิพย์เนี่ยผมจะพูดเรื่องเมืองลับแลอยู่พอดีเลยทีเดียวแล้วก็มีละครเนี่ยออกมาพอดีก็เลยถือเป็นโอกาสนะครับที่จะเล่าเรื่องนี้แต่ทีนี้ผมอาจจะยังไม่เล่าทันทีในตอนหน้าผมอยู่ในช่วงที่ผมพยายามเรียงซีเควนซ์ลำดับของเรื่องของตอนอยู่นะครับจนไปถึงตอนสุดท้ายตอนที่100เนี่ยนะครับว่าผมจะพูดเรื่องอะไรก่อนที่จะจบซีรีส์นี้แล้วก็ขึ้นเรื่องใหม่ขึ้นซีรีส์ชุดใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณชัดชัยขอบคุณมากครับที่ความรู้ใหม่ๆขอบคุณเช่นกันครับที่ติดตามรับฟังนะคุณซีโร่เมืองลับแลคือเมืองโบราณที่น่าอยู่และสงบก่อนสงครามโลกเมืองลับแลปัจจุบันก็ยังมีอยู่ครับไม่ใช่เฉพาะช่วงสงครามโลกนะคือเมืองลับแลมันมี2ระยะอีกระยะนึงก็คืออำเภอลับแลที่อุตรดิตถ์ที่มีทุเรียนที่อร่อยมากที่1นะครับอันนั้นไม่นับนะแต่เดี๋ยวตอนที่ผมเล่าเรื่องของเมืองลับแลเนี่ยจะอธิบายที่มาของชื่อลับแลที่อุตรดิตถ์ด้วยเหมือนกันก็มีที่มาทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเป็นคนลาลับแลกันกับเมืองบางบดเนาะโอเคด้วยความที่มันจะได้สอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันไปเนี่ยไอตอนที่ผมเล่าเรื่องเมืองลับแลเนี่ยผมจะเล่าแบบนี้นะชื่อตอนว่าหิมพานต์บาดาลลับแลคือผมจะเล่าควบเลยว่าป่าหิมพานต์คืออะไรเมืองบาดาลคืออะไรและเมืองลับแลคืออะไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเพราะว่าทั้ง3แห่งเนี่ยหรือทั้ง3มิติเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของโลกทิพย์โลกวิญญาณอย่างหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันตอนนู้นเนาะโอเคเนาะสำหรับค่ำคืนนี้ก็คงจะขอประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามฟังกันมาถึงเวลา17:16 PMนะครับด้วยความดีใดๆที่ผมมาให้ธรรมทานแก่ทุกท่านในคืนนี้นะครับก็ขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคุรุอาจารยบูชาขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมอนุโมทนากับผมในโอกาสนี้ขอให้กุศลผลบุญนี้สำเร็จถึงทุกท่านตลอดจนบิดามารดาญาติบรรพบุรุษครูอาจารย์ผู้มีคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านทุกดวงจิตทุกรูปนามในทุกภพภูมิขอจงอนุโมทนาเป็นสุขร่วมกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณและสาธุครับคุณจริยาและคุณซีโร่นะครับก็ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีตื่นขึ้นมาพร้อมสิริและมงคลพลังแสงสว่างที่รุ่งโรจน์ยิ่งขึ้นนำทางทุกท่านเข้าใกล้สู่พระนิพพานยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสาธุครับคุณชัดชัยสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอขอบคุณและราตรีสวัสดิ์ครับ